คนดังออกมาฟาดเดือดเลยทางโลกออนไลน์แพรรี่ไพวันก็ออกมาพี่ติ๊กเจษดาพรนะคะอธิพานของเมือง2องสี่เก้ก้อพีติ๊กก็ยังออกมาเลยอ่ะเนี่ยมีโพสต์ออกมาค่ะอย่างคุณแพรรี่ไพวันกรรมตกรรมการแก่นแต่ แก่นแต่แก่นแต่แหละเออเหลือสูรมการแก่นแต่ใจแสดงว่าใจผมมืดดำมากนะภาษาอังกฤษมันจะมาใช้เป็นตัวสะกดของภาษาไทยไม่ได้กถูก็ถูกแล้วก็กรรมการแก่นแต่นอกจากเนี่ยกรรมการแก่นแต่แล้วข้างล่างเนี่ยคอมเมนต์ต่ออีกนะแพรี่ไม่หยุดแค่นั้นกรรมการตัดสินนางงามค่ะเอียงมากอีแล้วก็ดอเด็กมองจากดาวอังคารก็ยังรู้เลยเขาหมายถึงการ ตัดสินนางงามอะค่ะใช่ก็พูดถึงเวทีนั้นเวทีที่ผ่านๆมาโอ้บางเวทีมันก็แบบเอี้ยงเอียงเออมันไม่ตรงไงเขาก็มองว่าแบบนั้นอะนะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าโอ้โหไม่ต้องอ่านออกเสียงเนี่ยก็รับรู้แล้วโอ้โหแซบซีดขนาดไหนนะคะชาวเน็ตไปกดไลค์ให้กำลังใจคุณแพรรี่กันเยอะมากๆเลยสแสดงคอมเมนต์กันเยอะเลยนอกจากคุณคุณแพรรี่แล้วเนี่ยคนนี้ก็เป็นคนดังเหมือนกันพี่เงาะกดชกรพี่เงาะเนี่ยปกติเขาเป็น แม่ผู้แสนดีอ่ะพี่ฉันจำได้เวลาเขาแสดงอ่ะพี่ต้นน่าจะทันตอนเขาเป็นเอกพี่ต้นอีกแล้วที่เล็กไอสูนี์อ่พี่ต้นเออแต่ดิฉันทันตอนที่เขาเป็นเป็นคุณแม่ค่ะแม่นางเอกแล้วเขาก็จะแสดงแบบบทแบบบทดีๆไม่ค่อยเป็นบทร้ายโอ้เขาห้าสิบปีแล้วนะปี่อุ้ยแต่ยังสวยไม่ส่างเลยอ่ะแล้วเขาออกมาโพสต์เดือดเลยแม่เอ้ยเขาไม่ได้ใช้คำว่าแม่นะมีองงูไปด้วยแล้วจะให้พวก พวกรูเนี่ยออกไปเลือกตั้งหาหาคุณพ่อมึงเหรออย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อมีงอง,งูด้วยนะค,ออคือแล้วก็แฮชแท็กด้วยกรกะตสอวอสารรัฐธรรมนูญเดือดแบบนี้เลยอะ่ะมีอีโมติคอนหน้าแบบโมโหด้วยอะค่ะโอ้โห คือมีแต่คำแรงๆหมดเลยอ่ะแสดงให้เห็นว่าเธอเดือดจริงๆกับกะกะตแล้วก็สอวอสารรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ค่ะพร้อมกับมีแคปชั่นด้วยว่าขออนุญาตโพสต์คำแบบแรงๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ไหวจริงๆกับการเมืองแบบนี้ใครไม่สบายใจเชิญเลือกเชิญเลิกติดตามค่ะเดือดจริงๆส่วนพี่ติ๊กเจษดาพร,รพี่ติ๊กเนี่ยเขาก็จะคะค่ะอยู่แล้วใช่ไหมคะมปกติเขาก็ติแชแท็กว่ากะกะตมีไว้ทําไม <ค>พูดเ,เพราะเพราะตั้งคำถามาพูดเพราะเพราะสบตย์พิติกออแต่ว่าติดแฮชแท็กแบบเนี้ย มันก็เป็นแฮชแท็กเดือดอยู่แล้วไงคะในโลกทวิตเตอร์เนี่ยแล้วพี่ติ๊กไปดูสุภาพสุภาพเนาะใช่ดูสุภาพเอกพระเอกัี่ต้นคมกริบจริงจริงอ่านแล้วก็เหมือนจะหวานอะแต่รู้สึกสั่นสะท้านเหมือนกันนะเพราะพี่ติ๊กออกมาโพสต์เองแบบนี้ค่ะหลายคนก็เข้าไปรีทวิตอันเนี้ยกันเยอะมากๆเลยของพี่ติ๊กเจษดาพรค่ะนับนอกจากพี่ติ๊กเจษดาพรนะครับผู้ชมอีกหนึ่งคนดังที่ออกมาโพสต์ เรื่องการเมืองเนี่ยก็คือพี่ยุย้ยาติเยอะ<ฆ>ก่อนหน้านี้ก็มักจะแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองอยู่แล้วแต่ว่าหลังจากที่ราบเรืองว่กกากกตมีการส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีของคุณพิธานเนี่ยพี่ยุย้ยออกมาโพสต์ครั้งล่าสุดโดยเช่นเดียวกันนะครับโดยข้อความที่พี่ยุย้ยเนี่ยโพสต์ลง Facebook เอาไว้เขียนสั้นๆไม่ยาวมากนั่งดูความอุบาทด้วยลุ้นรอนายกใหม่ไปด้วยไม่ว่าจะเลวร้ายแค่ไหนรอได้ทนได้กุ๊กเก่งอันนี้เหมือนกับ ให้กำลังใจตัวเองอดทนเออให้กำลังใจตัวเองนะครับผู้ชมก็เป็นความเห็นจากพี่ยูญาติเยอะขณะพี่พอพัทรพล์นะครับก็มีการโพสต์แต่ไม่ได้มาเป็นข้อความไม่ได้มาเป็นภาพมาเป็นคลิปเลยฮะรอบนี้โดยพี่พอเนี่ยบอกว่าอย่าหาว่าพี่พอเนี่ยเข้าข้างคุณพิธานะเพราะต่อให้คนอื่นถูกกกตกระทําในลักษณะแบบนี้คุณพอก็จะออกมาโพสต์แบบเดียวกันครับ ไม่น่าเชื่อนะครับว่ากากาตจะทำนิวโลได้กว่านี้อีกนะครับจะเล่นงานคุณพิธาด้วยมาตรา151ต้องบอกว่าที่กกตทำเนี่ยมันน่าเกลียดมากนะครับคุณคือหน่วยงานอิสระแต่เอาตรงๆนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคุณไม่ใช่หน่วยงานอิสระครับแต่อย่างน้อยนี่ก็ช่วยทำให้มันไม่น่าเกลียดขนาดนี้ได้ไหมเรื่องขาดคุณสมบัติเนี่ยไร้สาระมากนะครับคือถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณพิธาเนี่ยขาดคุณสมบัติ คุณปล่อยเขาเป็นสสมาได้ไงตั้งสี่ปีกว่าทําไมเพิ่งจะมาขาดคุณสมบัติตอนนี้นี่ท่านดูงานต่างประเทศมาแล้วจริงๆใช่ไหมครับคุณพิธาไม่ได้ขาดคุณสมบัติครับคุณต่างหากที่ขาดครับโอ้โหแล้วพี่พรเนี่ยเขาเป็นกูรู<า>เรื่องการเงิน<า>เขาใช้สัพการเงินเลยนะพี่ต้นทำไมฮะไม่น่าเชื่อว่ากกตจะทํานิวโลนิวโลก็คือไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าตกต่ํามากแล้วนะนนานรากด ไอ้ล่าสุดนี่ต่ายิ่งกว่ามาตรฐานต่าลงไปอีกใช่แล้วเป็นสัพ์การเงินค้านะครับคุณผู้ชมเรื่องหุ้นไอทีวีเนี่ยพี่พอบอกว่ามันดังมาตั้ง2เดือนแล้วว่ะแล้วทาอะไรกันอยู่จนป่านนี้กกต,ก,ตก็ไม่เคยไปขอคลิปวิดีโอเต็มจากไอทีวีเลยไอที่เขาประชุมพูดถือหุ้นกันใช่ไหมฮะส่วนไอทีวีก็ไม่เคยเอาคลิปเต็มออกมาเปิดเผยกับกกตทํางานกลับหัวกลับหางกันไปหมดแล้วควรตรวจสอบคุณสมบัติตั้งแต่แรกว่าใครเนี่ยสมัครสอสอได้หรือไม่ได้อันนี้ปล่อย ให้เขาสมัครจนได้มาเป็นสอสจนจะโหวตเลือกนายกอยู่แล้วเพิ่งจะมายื่นเรื่องให้สารธรรมนูญช่วยวินิจฉัยชี้ขาดการขาดคุณสมบัติของคุณพิธานะครับแล้วก็ซัดต่อเลยว่าไปดูงานต่างประเทศมาจริงเหรอเงิน6,000ล้านบาทที่เอาไปบริหารภาษีของประชาชนนะแต่กลับมาทำแบบเนี้ย โอ้โหทิ้งท้ายว่าคุณพิธาไม่ได้ขาดคุณสมบัตินะแต่เป็นกกตต่างหากที่ขาดคุณสมบัติครับอีกหนึ่งท่านครับผู้ชมอาจารย์จรอ,อึงพาก่อนฮะอดีตสมาชิกวุฒิสภาอาจารย์จรเนี่ย ก็เป็นอดีตสวเป็นอดีตสวแล้วในฐานะเคยนั่งเก้าอี้สวมาก่อนก็โพสต์ข้อความลง Facebook ใจความสั้นๆเลยคุณผู้ชมว่าและแล้วอำนาจเถื่อนที่ครอบคลุมประเทศไทยมาตลอดก็โดดออกมาแสดงริดเดชหยามและเหยียบย่ำเจตนารม์ของประชาชนครับดูเดือดร้อนแรงมากฮะ